สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องปณิษฐ์ USA นะคะสำหรับคลิปนี้มาพูดเกี่ยวกับเรื่องวุ่นๆของลุงพลอีกทีนะคะนั่นก็หมายถึงว่าหลังจากที่ลุงพลเข้าเครื่องจับเท็จกลับถึงกกอกแล้วก็ยังมีเรื่องราวตามมานะคะนั่นก็คือมีเพจอีกแล้วนะคะบอกว่าพยานปากเอกหายไปจากหมู่บ้านว่างั้นนะคะซึ่งปณิษฐ์ก็ไม่รู้หรอกค่ะว่าพยานปากเอกคนนั้นคือใครนะคะเดี๋ยวก็คงจะรู้นะคะปณิษฐ์ไม่สามารถที่จะพูดได้เขาบอกว่าพยานปากเอกคนเนี้ยเมื่อก่อนเป็นผู้ต้องสงสัยในการฆ่าน้องชมพู่นะคะแต่ตอนนี้กลายเป็นพยานปากเอกแล้วก็หายไปจากหมู่บ้านว่างั้นหายไปไหนไม่มีใครรู้นะคะข่าวจริงหรือข่าวปลอมไม่รู้นะคะแล้วอีกอันหนึ่งนะคะการที่ทนายโนบิตะไปกกอกเพื่อที่จะช่วยดูแลการสอบสวนของลูกลุงพลที่เจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.กกตูมได้เชิญตัวไปให้ปากคำหรือไปสอบสวนเพิ่มเติมอะไรประมาณนั้นนะคะซึ่งมันก็ไม่แปลกหรอกเพราะว่าน้องสดิ้งก็ไปให้ปากคำกับตำรวจที่ปทุมธานีเหมือนกันนะคะซึ่งเรื่องราวของเด็กมันก็ไม่แปลกนะคะที่ตำรวจจะนำตัวน้องทั้งสองคนไปสอบสวนเพิ่มเติมมันก็ไม่แปลกนะคะแต่ก็มีเพจเอาไปใส่สีตีข่าวกระพือเยอะแยะมากมายอย่าลืมว่าเด็กนะคะไม่สงสารเด็กเหรอคะใจดำไปหรือเปล่าเด็กก็คือเด็กนะคะถึงแม้ว่าเขาจะรู้เขาจะเห็นหรือเปล่าไม่มีใครรู้ไม่มีใครเห็นนะคะเด็กจะพูดไปแนวไหนเราก็ยังไม่รู้แต่อันนี้คือตีความไปแล้วโหดร้ายนะคะจิตใจนี่คือจิตใจใจร้ายจริงๆนะคะสงสารเด็กไม่ว่าจะเป็นน้องสดิ้งไม่ว่าจะเป็นลูกลุงพลทั้งสองคนในทางกลับกันถ้าเด็กเขาเป็นลูกหลานของคุณคุณจะคิดอย่างไรนะคะการที่ทนายโนบิตะไปที่กกอกเพื่อที่จะดูแลเรื่องการสอบสวนนะคะจากเจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่ตำรวจเพราะว่าลุงพลป้าแตนไม่สามารถที่จะเข้าไปในห้องสอบสวนได้นะคะทนายโนบิตะจึงได้เข้ายื่นมือเข้าไปช่วยเหลือตรงนี้นะคะและทนายโนบิตะบอกว่าทนายไม่คิดค่าใช้จ่ายแม้แต่สตางค์แดงเดียวนะคะอันนี้คือคำพูดของคุณทนายโนบิตะที่ไลฟ์ที่พูดกลางไลฟ์สดของคุณกิคุณนิวนะคะกาแฟกกอกนั่นแหละนะคะและยังขอร้อง FC ทั้งสองฝ่ายทั้ง FC ของลุงพลทั้ง FC ของหมอปลาคุณน้ำฟ้าบอกว่าอย่าได้ทะเลาะกันเลย FC ทั้งสองฝ่าย
อย่าได้ทะเลาะกันเลยอย่าได้ด่ากันเลยประมาณนั้นนะคะอย่าใส่ร้ายป้ายสีกันอีกเลยยังไงก็ทั้งสองฝ่ายก็รักฝ่ายตัวเองนะคะ FC ลุงพลป้าแตนก็รักลุงพลป้าแตน FC หมอปลาคุณน้ำฟ้าก็รักหมอปลาคุณน้ำฟ้าเพราะฉะนั้นเรามาปรองดองกันดีกว่าไหมอันนั้นคือที่คุณทนายโนบิตะพูดนะคะก็ขอร้องมานะคะเผื่อว่าวันใดวันหนึ่งลุงพลป้าแตนหมอปลาคุณน้ำฟ้าจะได้กลับมารักกันเหมือนเดิมว่างั้นนะคะถึงแม้ว่าอาจจะใช้เวลาหน่อยแต่ก็ดีกว่าที่จะกินแหนงแข็งใจกันแบบนี้ประมาณนั้นนะคะส่วนทนายเดชาก็ออกมาพูดบอกว่าลุงพลป้าแตนหลังจากที่เข้าเครื่องจับเท็จแล้วนะคะทนายเดชาบอกว่าให้ประชาชนเข้าใจว่าการไปเข้าเครื่องจับเท็จของลุงพลป้าแตนไม่ได้หมายความว่าลุงพลป้าแตนเป็นผู้ต้องหาแต่เครื่องจับเท็จเป็นอีกหนึ่งเครื่องมือที่ใช้ในการพิจารณาคดีร่วมด้วยนะคะอันนี้คือทนายเดชาท่านพูดนะคะเพราะฉะนั้นลุงพลป้าแตนก็ยังเป็นผู้บริสุทธิ์ยังไม่ได้เป็นผู้ต้องหานะคะก็คือตรงนี้คุณทนายเดชาบอกว่าเพื่อให้ความบริสุทธิ์เพื่อให้ความยุติธรรมแก่ลุงพลป้าแตนบ้างขอให้ประชาชนเข้าใจว่างั้นนะคะนั่นก็หมายถึงว่าก็ยังไม่ได้ถูกจับว่านะคะประมาณนั้นนะคะคุณทนายเดชาพูดนะคะและฝ่ายสื่อโทรทัศน์ช่องหนึ่งนะคะก็ได้ตัดสินไปแล้วว่าคนเล่นไสยศาสตร์คือคนฆ่าน้องชมพู่ก็คงจะตีความไปในแนวนั้นนะคะซึ่งหมายถึงใครทุกคนก็คงจะรู้อยู่แล้วแหละทั้งที่เมื่อก่อนโทรทัศน์ช่องนี้อวยลุงพลจนเรตติ้งตัวเองเนี่ยดีงามซะเหลือเกินพอมาตอนนี้เหยียบให้จมดินไม่มีจรรยาบรรณนะคะบอกตรงๆว่าไม่มีจรรยาบรรณส่วนในเรื่องของดราม่าสำนักสงฆ์ภูหลวงลุงพลก็ได้ไปเคลียร์กับพระแล้วนะคะว่าพระท่านจะเอาหินแบบไหนตามใจท่านแต่ลุงพลเมื่อก่อนลุงพลคิดว่าเอาตามที่ลุงพลบอกนั่นก็คือใช้หินภูเขามันจะราคาถูกลงแล้วก็มันก็จะเกาะปูนดีกว่าที่จะใช้กรวดแม่น้ำโขงว่างั้นนะคะแต่ว่าพระท่านไม่เอาพระท่านจะเอากรวดแม่น้ำโขงนะคะและลุงพลก็ยังบอกอีกว่าเงินทุกบาททุกสตางค์หลังจากที่เทพื้นเสร็จก็จะทำผ้าป่าถวายหลวงพ่อนั่นแหละนะคะไม่รู้เกิดมาเป็นลุงพลนี่จนก็เหนื่อยพอมีจะกินหน่อยก็เหนื่อยกว่าเก่าอีกนะคะไม่รู้อะไรกันนักกันหนาขอให้ผ่านพ้นไปด้วยดีนะคะสำหรับคลิปนี้ยาวนิดนึงเพราะบ่นเยอะ
ขอบคุณที่ติดตามสวัสดีค่ะ